ลายเป็นข่าวฮือฮาในวงการบันเทิงเกาหลีเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเมื่อมีรายงานข่าวว่าพักซอจุนนะคะพระเอกชื่อดังนะคะจากซีรีส์ What's Wrong with Security Kim นะคะหรือบอสหนุ่มจากเลขาคิมซุ่มเดทอยู่กับคิมซูยอนนะคะนักร้องและยูทูบเบอร์สาวคนดังค่ะโดยที่ผ่านมานะคะมีข่าวลือสนั่นว่าพักซอจุนนะคะกับคิมซูยอนนะคะกำลังเดทกันค่ะโดยข่าวนี้ค่ะแหล่งข่าวได้เปิดเผยกับทาง JTBC News นะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วพร้อมกับระบุว่าทั้งคู่นะคะได้มีการพากันไปแนะนำให้เพื่อนสนิทของตนเองรู้จักกันแล้วด้วยแถมยังทำกิจกรรมยามว่างด้วยกันนะคะและก็ออกกำลังกายด้วยกันโดยมีภาพที่ทั้งคู่นะคะถ่ายร่วมกันกับเพื่อนๆมาช่วยยืนยันข่าวความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้น่าเชื่อถือขึ้นไปอีกทางต้นสังกัดของพักซอจุนค่ะอย่างออซัมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้มีการแสดงความเห็นสั้นๆนะคะว่าเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันถึงข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของศิลปินจากนั้นล่าสุดค่ะนักแสดงจากเรื่อง Concrete Utopia นะคะทั้งอีฟยองฮุนพักซอจุนพักโบยองคิมซุนยองและผู้กำกับฮึมแทฮวาค่ะได้ร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์เพื่อพูดคุยกันกับสื่อนะคะซึ่งทางด้านของพักซอจุนก็ได้ตอบคำถามหลังจากถูกสื่อมวลชนถามถึงข่าวลือเรื่องออกเดทนะคะที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าตัวนะคะก็ตอบว่าช่วงนี้ผมยุ่งมากๆเลยครับกับการถ่ายทำผลงานใหม่ดังนั้นผมเลยได้รู้ข่าวช้านิดหนึ่งผมเพิ่งตระหนักว่าตัวเองเนี่ยได้รับความสนใจจากสาธารณะเยอะขนาดนี้เลยเหรอแม้ว่าผมจะดีใจที่มีคนให้ความสนใจในตัวผมแต่ผมก็รู้สึกอึดอัดที่ต้องมาเปิดเผยเรื่องชีวิตส่วนตัวผมเกรงว่ามันค่อนข้างยากสำหรับผมที่ต้องมาพูดถึงเรื่องประเด็นแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวผมได้โปรดพุ่งความสนใจไปที่ Concrete Utopia ดีกว่านะครับSoshik을알게됐어요저도지금촬영하고있는작품이있어서그런기사가났다라는것을늦게알았고처음드는생각은내가관심을많이받고있구나라는생각이들었고그관심은참감사한일이다라는생각이들었습니다그러나이제뭐저같은경우는사실사생활을오픈하는거에있어서조금크게부담을느끼는편이고개인적인일이기때문에어떤특별한말씀을드리긴조금어려울것같고요그보다는오늘콘크리트유토피아로또공식적인첫일정이기때문에이영화에많은관심을가져주셨으면하는바람입니다อย่างไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมคิมซูยอนนะคะเป็นนักร้องและยูทูบเบอร์สาวค่ะซึ่งมีผู้ติดตามช่องเธอนะคะถึง 1.54 ล้านคนแจ้งเกิดจากผลงานโคเวอร์เพลงต่างๆนะคะทั้งเพลงสากลและเพลงเคป๊อปเกาหลียอดนิยมนะคะซึ่งด้วยความที่เสียงร้องเพราะๆแล้วก็มีเสน่ห์ของเธอเนี่ยก็ทำให้คลิปของเธอนั้นกลายเป็นไวรัลนะคะจำนวนมากและล่าสุดค่ะเธอก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในค่ายเววีนะคะและเพิ่งจะปล่อยผลงานเพลงใหม่นะคะอย่าง Bad at Us ค่ะออกมาเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาไม่น้อยเลยนะคะทำเอาสาวๆอกหักกันระนาวเลยทีเดียวละค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ